สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจสอบโทเฟลเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับดังโกโยโกะนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์7สิ่งที่ทุกคนควรรู้ก่อนตัดสินใจสอบโทเฟลเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศกันค่ะสำหรับตัวเราเองเนี่ยเรามีประสบการณ์สอบโทเฟลมาทั้งหมด3รอบเนาะแล้วเราก็คิดว่าเราเนี่ยก็ได้เก็บเกี่ยวข้อมูลมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วเราก็เลยอยากจะเอาข้อมูลในส่วนนี้มาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าการสอบโทเฟลเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างและหลายคนเนี่ยก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะสอบโทเฟลเนี่ยมันยากไหมเราควรสอบโทเฟลหรือว่า IELTS ดีหรือว่าถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราสอบโทเฟลดีหรือเปล่าวันนี้เราก็จะเอาประสบการณ์ของเรานะคะมาแชร์แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยลองไปพิจารณากันว่าสำหรับตัวของทุกคนเองเนี่ยเหมาะกับการสอบโทเฟลจริงหรือเปล่ากันนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยข้อหนึ่งนะคะคำถามที่หลายคนมักจะชอบถามกันก็คือว่าถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษอะเราสอบโทเฟลดีหรือเปล่าก่อนที่จะตอบคำถามอะคือเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยคือมันหมายถึงยังไงถ้าคำว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยหมายความว่าเราอะไม่สามารถฟังพูดอ่านเขียนเบื้องต้นได้ไม่สามารถสนทนาในเบื้องต้นได้ถ้าอยู่ในเลเวลนี้นะคะเราอยากแนะนำว่าอย่าเพิ่งสอบโทเฟลดีกว่าคือการสอบโทเฟลจริงๆเนี่ยคือแค่มีเงินเราก็สอบได้แล้วแหละมันถูกแล้วแต่ว่าค่าสอบมันเนี่ยค่อนข้างจะแพงมากคือประมาณ 7,000 กว่าบาทไทยมั้งถ้าเราจำไม่ผิดนะซึ่งสำหรับตัวเรานะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราสอบไปเราก็ได้คะแนนไม่ดีสอบไปแล้วก็คะแนนไปใช้ไม่ได้อะเราก็ไม่จะสอบไปทำไมถูกไหมเราอยากจะแนะนำว่าถ้าสมมติว่าตัวเราเองนะคะคืออาจจะแบบยังไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากเราคิดว่าเราจะต้องสอบโทเฟลจริงๆนะแล้วมีเวลาเหลือนะคือเราอยากจะแนะนำว่าให้ไปลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษก่อนดีกว่าคือให้เราไปปูพื้นฐานปรับพื้นฐานให้เราชินกับภาษาอังกฤษก่อนดีกว่าให้เราสามารถเป็นแบบฟังพูดอ่านเขียนทั่วไปอ่ะได้ไม่มีปัญหาแบบใช้ชีวิตประจำวันในทั่วไปได้เจอฝรั่งถามทางชวนคุยเล่นอย่างเงี้ยตอบได้เราคิดว่าให้เราอ่ะก้าวเข้าไปในแบบสเต็ปนั้นก่อนดีกว่าแล้วถ้าเกิดเราอยู่ในจุดนั้นได้แล้วเนี่ยเราค่อยไปสอบโทเฟลหรือว่าไปติวสอบโทเฟลอีกทีจะดีกว่าค่ะเพราะว่าการสอบโทเฟลจริงๆอ่ะคือมันเป็นการสอบที่ใช้ภาษาอังกฤษล้วนหมดเลยถูกไหมแล้วในการสอบเองอ่ะคือตัวข้อสอบมันก็ยากคือมันเป็นเชิงอะคาเดมิกมันเป็นเชิงวิชาการมันจะไม่เหมือนกับการสอบภาษาอังกฤษทั่วไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะเอาเวลาตรงเนี้ยไปพัฒนาภาษาก่อนดีกว่าแล้วค่อยตัดสินใจสอบโทเฟลอีกทีก็จะดีกว่าข้อต่อมานะคะข้อ2ถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วอ่ะเราไม่ต้องติวเราไปสอบโทเฟลเลยได้ไหมคือเราอยากจะพูดกับทุกคนตรงๆว่าการสอบโทเฟลอ่ะคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่าเราเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่เก่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวคือมันขึ้นอยู่กับ strategy ที่ต้องทำข้อสอบด้วยคือมันจะต้องหากลยุทธ์กลวิธีที่ทำยังไงให้มันตอบได้เร็วเห็นข้อตรงนี้ปุ๊บหาคำตอบได้เร็วหรือถ้าเจอคำตอบประมาณนี้คำถามประมาณนี้เราควรจะหลีกได้ยังไงว่ามันมีจุดหลอกตรงไหนบ้างเราควรจะเหมือนแบบหาวิธียังไงคือมันเป็นอยู่กับเรื่อง strategy ด้วยประมาณนึงเลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องนึงให้ฟังกันคือตอนนั้นตอนปี 2017-2018 เนี่ยแหละเราอ่ะเคยไปสอบโทเฟลโดยที่เราไม่ติวอะไรเลยเพราะตอนนั้นคือเหมือนต้องรีบใช้คะแนนมากเพราะว่าวีซ่าจะหมดอายุก็เลยต้องรีบแบบรีบมากๆแล้วก็รีบไปสอบโทเฟลไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการสอบเลยปรากฏว่าครั้งแรกที่สอบแบบที่ไม่รู้เรื่องอะไรเราได้77คะแนนซึ่งคะแนนมันก็โอเคแหละแต่เราคิดว่าเราทำได้ดีกว่านี้เราก็เลยเหมือนแบบใช้เวลาหลังจากนั้นในการสอบครั้งแรกอ่ะไปติวผ่านไปประมาณ3สัปดาห์เราไปสอบใหม่ปรากฏว่าหลังจากที่เราติวนะคะแค่3สัปดาห์สั้นๆน่ะคะแนนเรากระโดดขึ้นมาถึง11คะแนนจาก77เนี่ยมาเป็น88เลยคือเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆการสอบโทเฟลอ่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องได้ภาษาแต่มันต้องเข้าใจด้วยว่ารูปแบบข้อสอบเป็นอะไรยังไงบ้าง strategy ไหนจะดีทำข้อสอบให้มันชินก่อนทำข้อสอบให้เรารู้ว่าโอเคมันจะมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราจะมีท็อปปิกประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคือพอมันชินแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นทำให้ทุกอย่างเนี่ยง่ายขึ้นค่ะอันนี้แชร์สั้นๆอีกเรื่องนึงคือเราเคยให้เพื่อนคนต่างชาติเราที่เป็นคนอเมริกันเนี่ยลองทำข้อสอบโทเฟลที่เป็นแบบ mock test อะไรอย่างเงี้ยเนาะให้เขาลองทำดูตัวเขาเองก็ยังทำได้คะแนนไม่เต็มนะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยแนะนำว่าถ้าใครจะสอบไปหากลยุทธ์ก่อนดีกว่าว่าเราจะเตรียมตัวสอบยังไงเตรียมตัวทำข้อสอบยังไงเราค่อยไปสอบก็อาจจะแบบช่วยได้เยอะค่ะข้อ3ถ้าเราอยากไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเราต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS แบบไหนอันนี้จริงๆคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะคะแต่เราก็ขอมาเสริมนิดนึงเนาะว่า
ถ้าเกิดเราอยากไปเรียนต่อต่างประเทศอ่ะเราจะเป็นต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่เป็น Academic เท่านั้น TOEFL ก็จะเป็น TOEFL IBT IELTS ก็จะเป็น IELTS Academic ถ้าเป็นแบบอื่นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย 90% น่ะมหาวิทยาลัยจะไม่รับเพราะว่าการสอบ TOEFL IELTS ที่เป็น Academic อ่ะมันจะรวมทั้งหมด4สกิลเข้าด้วยกันก็คือฟังพูดอ่านเขียนและคำศัพท์ที่ใช้จะเป็นคำศัพท์ในเชิงวิชาการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหาลัยเขาอ่ะต้องการใช่ไหมแต่ว่าในปัจจุบันตอนนี้คือด้วยความที่มันมีโควิดโรคระบาดเนาะมันก็จะมี TOEFL IBT ที่เป็น Home Edition ขึ้นมาหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่สถานที่สอบเพื่อสอบ TOEFL แล้วเราสามารถนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็สอบ TOEFL ได้เลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคุมเราอีกทีซึ่งคะแนนของ TOEFL IBT Home Edition นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันได้เลยกับ TOEFL IBT อันนี้เป็นสิ่งที่ทาง ETS นะคะคนที่จัดสอบ TOEFL เนี่ยออกมาประกาศเองว่าข้อสอบความยากเหมือนกันเท่ากันทุกอย่างใช้ได้แทนกันได้หมดเลยตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับตรงๆว่าตอนนี้ในบางมหาวิทยาลัยก็อาจจะเหมือนแบบยังเกิดความแบบงงๆอยู่ว่าแบบเอ๊ะTOEFL IBT Combination เนี่ยจะใช้ได้จริงหรือเปล่าบางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เลยอาจจะยังไม่ได้เหมือนแบบประกาศรับขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือถ้ายึดตามที่ ETS บอกคือมันใช้ได้ค่ะเพราะว่ามันเลเวลเหมือนกันอาจจะต้องให้เหมือนแบบเวลาผ่านไปนิดนึงให้บางมหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มปรับตัวให้ทันก่อนแล้วคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วค่ะต่อมานะคะข้อที่4ถ้าอยากไปเรียนต่างประเทศเนี่ย TOEFL ได้เท่าไหร่ดีคือคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่มันไม่มีคำตอบตายตัวเพราะว่าคำตอบของมันก็คือเราจะต้องไปดูว่ามหาวิทยาลัยที่เราจะเข้าไปเนี่ยเขา require TOEFL หรือ IELTS ในระดับที่เท่าไหร่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราไปต่อในระดับปริญญาตรีนะคะบางที่เขาก็จะ require อยู่ที่ประมาณแบบ70 80ประมาณนี้หรือว่าถ้าเราไปต่อระดับปริญญาโทเนี่ยบางที่ก็ require แบบสูงกว่านั้นอาจจะเป็นประมาณ80ถึง90ประมาณนี้นะคะคือมันแล้วแต่มหาวิทยาลัยเลยแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าจะถามว่าสอบได้คะแนนเท่าไหร่ดีอะคำตอบเราคือสอบให้ได้คะแนนมากที่สุดจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราอยากจะเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดังๆนะคะส่วนใหญ่อะคือคะแนนมันจะต้องเกิน90คะแนนขึ้นไปหรืออย่างที่แบบโหดๆเลยคือต้องเกิน100คะแนนขึ้นไปแล้วถึงจะสามารถยื่นเข้าเรียนได้แต่ว่าตรงนี้นะคะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยแบบว่าเน้นไว้นิดนึงนะอย่าลืมไปเช็คให้ดีๆก็คือว่าในบางมหาวิทยาลัยนะคะคือเขาอาจจะ require คะแนนแค่80คะแนนก็จริงซึ่งมันดูเป็นคะแนนที่แบบก็ไม่ได้สูงมากอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วต้องไปเช็คอีกนะว่าเขาอ่ะ80คะแนนของเขาเนี่ยหมายความว่า80คะแนนเนี่ยรวมทั้งหมดหรือว่ายังไงเพราะว่าในบางมหาวิทยาลัยอะค่ะเขาจะมีการจำแนกแบ่งออกไปอีกว่าเขาต้องการให้ทั้ง4พาร์ทอะ reading listening speaking writing เนี่ย4พาร์ทเนี่ยคะแนนต้องไม่ต่ำกว่า20คะแนนเขาถึงจะรับแต่ว่าพูดตามตรงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในฝั่งอเมริกาเนี่ยจะมีการใช้คะแนนของพวก TOEFL IELTS เนี่ยค่อนข้างสูงคือถ้าเป็นประเทศที่เป็น native speaker แบบ English แบบอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะ require คะแนน TOEFL ค่อนข้างสูงกว่าประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอย่างเช่นถ้าเราไปเช็คนะมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นเนาะหลายๆที่ก็ไม่ได้ require แบบคะแนน TOEFL สูงแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยท็อปแต่มันก็ยังมีนะคะมหาวิทยาลัยที่แบบ require TOEFL สูงมากๆก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอะคะแนนของ TOEFL ก็จะไม่ได้ require เยอะขนาดนั้น wow. ข้อ5ค่ะจะไปเรียนต่างประเทศอะมันจำเป็นต้องใช้แค่ TOEFL IELTS ไหมมันใช้ยังอื่นได้หรือเปล่าข้อนี้ถือว่าเป็นโบนัสของเด็กต่างชาติเลยค่ะคือเราจะตอบว่าได้มันได้จริงๆแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละที่ด้วยนะถ้าพูดตามตรงก็คือว่าส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยเนี่ยยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรับ TOEFL IELTS เป็นหลักอยู่แล้วที่เป็น Academic เนาะแต่ว่าในบางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้รับแค่นั้นถ้ายกตัวอย่างนะคะอย่างกรณีเช่นมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เด็กส่วนใหญ่ของเด็กญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างสอบ TOEIC มากกว่าสอบ TOEFL หรือ IELTS เพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยมีการรับคะแนน TOEIC เข้าไปด้วยซึ่งเขาก็จะมีกำหนดไว้นะคือเราก็สามารถยื่นคะแนนเนี่ยเข้าไปแทน IELTS TOEFL ได้ถ้าเรารู้สึกว่าการสอบ TOEFL IELTS เนี่ยมันค่อนข้างยากหรือว่าอย่างเช่นในประเทศแคนาดานะคะถ้าเราต้องการเข้า college ที่เป็น college แบบเอกชนทั่วไปหรือว่า college ต่างๆก็แล้วแต่ถ้าอยากจะเข้าโรงเรียนเขาอะคือถ้าไม่สอบ IELTS TOEFL อ่ะก็มาสอบเป็น Duolingo ได้ก็คือเป็นการสอบระดับภาษาอังกฤษอีกแบบนึงซึ่งเอาตรงคือมันก็จะประหยัดกว่าแล้วมันก็จะง่ายกว่า TOEFL IELTS ด้วยตรงนี้แล้วก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษค่อนข้างคล่องเนี่ย
ราอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจสอบ TOEFL IELTS จะดีกว่าเพราะว่าข้อดีของการที่เราสอบ TOEFL IELTS ไว้เนี่ยคือเรามีคะแนนพวกนี้ไว้อะในบางมหาวิทยาลัยนะคะอย่างเช่นมีมหาวิทยาลัยนึงที่เราไปเห็นในประเทศญี่ปุ่นน่ะคือเขาเขียนไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะขอทุนไปเรียนน่ะเราจะรับแค่คะแนน TOEFL หรือว่า IELTS เท่านั้นคะแนนอื่นเราไม่รับคือรับเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่ว่าไม่รับให้สอบทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมี TOEFL IELTS เนี่ยก็อาจจะเป็นใบเบิกทางสำหรับพวกเรามากกว่าเนาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ ข้อ6ค่ะ TOEFL เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบค่ะเกิดขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2019แล้วแหละแต่เราเนี่ยเป็นคนนึงที่เคยสอบตอนปี2018ไงแล้วก็มาสอบใหม่ตอนปี2022ก็เลยเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนนิดนึงซึ่งอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีนิดนึงมั้งว่าการสอบ TOEFL เนี่ยจากเมื่อก่อนที่ใช้เวลาแบบ3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้จะลดเหลือแค่ประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นแล้วค่ะมันก็จะมีการลดหลั่นกันไปอย่างเช่น Part Reading เนี่ยใน1 passage ของ Reading อ่ะจากเมื่อก่อนมี12คำถามใช่ไหมตอนนี้จะลดเหลือแค่ประมาณ10คำถามเท่านั้น Part Listening ก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแล้วก็ Part Speaking เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันก็จะเป็นการลดจำนวนข้อสอบน้อยลงแต่ว่าเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าการที่มันลดอ่ะคือมันยากขึ้นยังไงไม่รู้แต่อันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกนะคะข้อที่7ค่ะข้อสุดท้ายคือถ้าเรามีโอกาสเลือกได้ว่าเราจะสอบ IELTS หรือว่าจะสอบ TOEFL ดีเนี่ยถ้าเลือกได้จริงๆเนาะเราแนะนำว่าเลือก IELTS อาจจะดีกว่าคือเพราะมันอย่างนี้ค่ะคือการสอบ TOEFL เนี่ยมันเป็นการสอบที่มันจะต้องรวมสกิลต่างๆค่อนข้างเยอะสมมติเราสอบ Part Writing ใช่ไหมที่เป็น Part เขียนอะคือมันจะไม่ใช่แค่ว่าเขาให้เรามาปุ๊บเราดูแล้วเราก็เขียนแต่มันคือการที่เราอะจะต้องไปอ่านบทความนึงก่อนคือมันจะเป็นบทความเกี่ยวกับสมมตินะคะพฤติกรรมของสัตว์บางอย่างพออ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บอะเราจะต้องไปฟังเลคเชอร์จากอาจารย์มหาวิทยาลัยก่อนว่าอาจารย์เนี่ยเขาเลคเชอร์ว่าเอ๊ะสัตว์พวกนี้มันเป็นอะไรยังไงบ้างนะซึ่งมันอาจจะขัดกับไอสิ่งที่เราอ่านมาแล้วเราจะต้องจำเป็นสองสิ่งเนี้ยจดมันลงไปสองสิ่งเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอตอนสอบเขียนอ่ะเราจะต้องเอาไอพวกเนี้ยมาเขียนอีกทีนึงเป็นเหมือนเขียนสรุป part speaking ก็เหมือนกันค่ะก็จะมี part ที่เราจะต้องรวมสกิลในการอ่านแล้วการฟังเนี่ยเข้าด้วยกันเพื่อมาสรุปเป็นการพูดซึ่งหมายความว่าถ้าสมมติว่าตัวเราเองอ่ะไม่เก่ง skill listening แล้วเราทำใน part listening ไม่ดีเราก็อาจจะทำใน part speaking แล้วก็ writing ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเลือกได้เนาะถ้าเรามีจุดอ่อนจริงๆอะแบบเลือก IELTS เถอะคือมันจะแพงกว่านิดหน่อยก็จริงแต่เรารู้สึกว่ามันอาจจะแบบทำให้เราแบบปสดน้อยลงกว่าที่ส่วนตัวเราก็พูดจากใจจริงเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเหมือนแบบสรุปมาเนาะเป็น7ข้อสั้นๆที่เราเนี่ยอยากจะมาแชร์กับทุกคนว่าในความคิดเห็นเราแล้วเนี่ยคือ TOEFL เป็นยังไงบ้างแล้วก็เราคิดว่าทุกคนก็อาจจะสามารถเอาสิ่งที่เราแชร์เนี่ยแล้วก็ไปตัดสินใจต่ออีกทีได้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการสอบ TOEFL หรือเปล่าหรือว่าไม่อยากสอบ TOEFL หรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะที่อยากจะถามเราก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราตอบได้เนี่ยเราก็จะมาตอบเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าถ้าใครเนี่ยชื่นชอบในการที่แบบฟังเรื่องประสบการณ์ต่างประเทศเรื่องราวของคนไทยที่แบบไปทำงานไปเรียนความรักเจอเรื่องแปลกๆในต่างประเทศอ่ะก็คือสามารถไปติดตามพอดแคสต์เราได้นะคะพอดแคสต์เราชื่อว่าเด็กนอกพาเมาก็จะเป็นการแบบรวมประสบการณ์ต่างๆของคนไทยที่แบบเป็นเพื่อนเรามาเล่าให้ฟังกันแบบสนุกๆ นะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูสวัสดีค่ะ